สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีนะครับแห่งที่3ที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กันครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนอาได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าหน้าที่จิตอาสานะฮะพี่หญิงของเรานะครับมาช่วยดําเนินการแล้วก็ประสานงานในโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีแห่งที่3นะฮะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่หญิงกันเลยพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามความรู้สึกก่อนที่มาช่วยประสานงานในการเป็นจิตอาสาในการดูแลโรงพยาบาลพระสนามตรงนี้ครับก็ครั้งที่มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกก็ช่วยตั้งแต่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน2หรือว่าพิทักษ์ราชันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยล้นก็คุณหมอมีโครงการที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชันแล้วก็พลังแผ่นดินเพิ่มก็โดยใช้ชื่อของว่าโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีหรือว่าพลังแผ่นดิน3เป็นที่นี่ค่ะก็เลยได้มาทำที่นี่ต่อครับครับมาช่วยประสานงานที่นี่แล้วเราเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรไหมฮะมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นอาคารร้างค่ะก็มาเริ่มบุกเบิกกันทำความสะอาดพื้นที่นะคะแล้วก็วางระบบต่างๆทั้งหมดก็เริ่มเข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะครับจะสอบถามเพิ่มเติมสำหรับเตียงสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ใน1เตียงแล้วว่ามีอะไรบ้างครับใน1เตียงก็จะมีที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มให้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟอีก2จุดที่อำนวยความสะดวกให้ครับโดยผู้ที่มาพักรักษาตัวที่นี่น่ะหรือว่ามาเก็บตัวเนี่ยสามารถที่จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเองมาเพิ่มได้ครับเช่นพัดลมหรือว่าพวกตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นนะคะค่ะใช่แล้วของใช้ส่วนตัวนี่อะไรต้องเตรียมอะไรมาตัวที่ต้องเตรียมมาของที่นี่จะเป็นผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ปลอกหมอนเพราะว่าของที่นี่จะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองค่ะแล้วก็ให้นำเตรียมมาเองค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้พี่หญิงเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่เป็นนักรบชุดขาวที่อยู่ด้านหน้าสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับให้กำลังใจก็ให้คุณหมอแล้วก็ทีมพยาบาลทุกท่านทั่วประเทศนะคะสู้ๆครับเพราะว่าครั้งนี้มันก็หนักจริงๆแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็พวกเรานะคะช่วยคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยการล็อกดาวน์อยู่กับบ้านนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมาในจุดเสี่ยงแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองแล้วก็คนที่บ้านด้วยค่ะครับอีกคำถามหนึ่งอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันนะครับให้ออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับวัคซีนตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นวัคซีนของการต้านหรือว่าป้องกันนะคะเพราะนั้นก็คือขอให้มาฉีดกันค่ะจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ให้ฉีดป้องกันกันไว้ก่อนนะคะก็เพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่บ้านแล้วก็เพื่อประเทศค่ะได้ครับขอบคุณพี่หญิงมากครับ